โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณฟ้าสตูดิโอไทยแลนด์ and EV Expo 2023เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ที่ไบเทคบางนาVolvo XC40 Recharge นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับก็สับทางการเขาก็เรียกว่าเป็น BEV นะครับแต่ว่าเอาว่าภาษาชาวบ้านก็คือนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าแหละใช้ไฟฟ้าล้วนไม่เป็นลูกผสมนะครับเสียบปลั๊กชาร์จไฟใช้มอเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าต่างกันที่เจ้า XC40 Recharge คันนี้มีมอเตอร์2ตัวครับเพราะว่าขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ตัวหนึ่งก็ขับเคลื่อนล้อคู่หน้ามอเตอร์อีกตัวขับเคลื่อนล้อคู่หลังนะครับทำให้เรื่องของอัตราเร่งเรื่องของการตอบสนองนะค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนี่เป็นจุดเด่นนะครับของรถคันนี้ประกอบกับเป็นไซส์ที่ต้องบอกว่าอเนกประสงค์แบบกระทัดรัดเน้นการใช้งานในเมืองเพราะนั้นพออัตราเร่งดีไซส์กำลังดีก็คล่องแคล่วปราดเปรียวครับแต่ว่าในมุมกลับกันนี่ต้องบอกว่าเผลอกดคันเร่งกระแทกคันเร่งไม่ได้นะฮะพอเป็นมอเตอร์2ตัวเนี่ยขับเคลื่อนทั้ง4ล้อปุ๊บเนี่ยการตอบสนองมาเร็วมากนะครับกระโจนแบบมีเหวอเอาว่าถ้าไม่ระวังนะส่วนระยะทำการครับรถคันนี้เนี่ยชาร์จ1ครั้งก็วิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งเวลาเราบอกว่าตัวเลขตามสเปคเนี่ยนะครับชาร์จได้เท่าไหร่ก็ช่างผมมักจะเป็นคนคิดเผื่อเพราะนั้นถ้าบอกว่า500นะฮะผมเอาว่าหายไปสัก 10% ไว้ก่อนนะครับระหว่างทางก็เผื่อไว้ว่าวิ่งได้ประมาณสัก450โลอ่ะนะเพราะนั้นถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บยังไงไฟคุณก็พอนะครับรถยนต์ไฟฟ้าต้องปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับคนที่ห่วงว่ารถติดแล้วไฟจะหมดอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะว่ารถจอดนิ่งๆเนี่ยเรียกว่าเปิดแอร์เปิดไฟใช้ระบบไฟฟ้าในรถเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่ที่มันจะหนักๆจริงๆก็คือเวลาเราขับเคลื่อนอยู่กับพละกำลังที่ใช้ไปกับในเรื่องของการกดคันเร่งนี่แหละอันนี้เป็นตัวการสำคัญนะครับแน่นอนครับอีกอย่างนึงที่มากับ Volvo ก็คือเรื่องของระบบเซฟตี้หรือว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ในเรื่องของระบบช่วยต่างๆที่จะเข้ามาช่วยทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวรถมองจากข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่าไซส์ค่อนข้างจะคอมแพคกระทัดรัดแต่ว่าพื้นที่เบาะนั่งต่างๆนี่ผมว่ามันสำหรับผมนะตัวใหญ่ๆแบบนี้มันล็อกอึดอัดมากไปหน่อยนะครับอาจจะดูโมเดิร์นอาจจะดูสปอร์ตแต่ว่าขาดความสบายไปนิดสำหรับผมนะเรื่องของการตกแต่งวัสดุต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานของ Volvo นะครับก็คือเน้นในเรื่องของความหรูหรานะแล้วก็พยายามทำให้มันดูอ่อนวัยทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นด้วยสีที่เน้นโซนสีดำแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆแต่ว่าก็ยังขาดไม่ได้ครับ Volvo เนี่ยผมว่าเขาขาดไม่ได้เลยคือพวกที่เป็นสีเงินๆพวกลักษณะเป็นโครเมียมสีเงินพวกเนี้ยนะฮะอันนี้จะมีอยู่ในรถยนต์ Volvo มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าขับในเมืองคล่องตัวนะครับควบคุมรถได้ง่ายน้ำหนักเบาดีทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใช้ความเร็วอย่างที่ผมบอกหรือว่าเดินทางออกนอกเมืองก็อาจจะต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาตรวัดหน้าจอรายละเอียดต่างๆอ่านชัดครับอ่านง่ายสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ใช้ปุ๊บนี่คือเรื่องของระยะในเรื่องของการกดเบรกนะก็ถือว่าค่อนข้างลึกสักนิดนึงนะครับครั้งแรกขึ้นมานั่งก็เป็นธรรมดาต้องปรับตัวปรับฟีลลิ่งปรับความรู้สึกหน่อยฮะหลังคาก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนหลังคาผ้าบังแดดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นกระจกนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มความโล่งความโปร่งได้นะพวงมาลัยก็ปรับเมนวลนะครับแต่ว่าดึงปรับได้ทั้งขึ้นลงแล้วก็เอาระยะนะครับถอยเข้าหรือว่าดึงออกได้หมดเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับ
พราะว่าด้วยราคาจำหน่ายของเขากับสิ่งที่มอบให้แล้วก็ด้วยแบรนด์ที่สะท้อนถึงเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เจ้า XC40 Recharge คันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีคนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว 2,690,000 บาทครับราคาค่าตัวของ XC40 Recharge คันนี้ครับต้องบอกว่าก็เป็นราคาที่ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับแลกกับพละกำลังที่ได้แล้วก็ในส่วนของการที่มีมอเตอร์2ตัวรวมไปถึงระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาครบแต่ว่าสิ่งที่ถ้าผมจะไม่ชอบอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าความสะดวกสบายมันค่อนข้างที่จะน้อยไปสักนิดสำหรับคนตัวใหญ่อย่างผมนะอีกมุมนึงก็คือว่าในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตามต้องถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่อยากจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเน้นในเรื่องของพละกำลังเน้นในเรื่องของความคล่องตัวที่สำคัญคือเรื่องของระบบความปลอดภัยกับ Volvo XC40 Recharge คันนี้ครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ